5อย่างที่คุณควรรู้ก่อนที่จะซื้อสมาร์ทโฟนจอพับในปี2023มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่คุณควรจะรู้เกี่ยวกับมือถือจอพับคือน้องเขาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความร้อนได้ค่อนข้างง่ายนะครับปัญหาความร้อนเนี่ยเกิดมาจากการที่ว่าตัวน้องเขาเนี่ยนะครับมีพื้นที่ในการระบายความร้อนน้อยกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปค่อนข้างเยอะเอาง่ายๆครับหายไปเลยครึ่งนึงแล้วก็ฮาร์ดแวร์บางอย่างเช่นหน้าจอเนี่ยนะครับก็จะมาบดบังพื้นที่ในการระบายความร้อนของน้องเขาอีกสเต็ปนึงอีกนะครับก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่นะครับพอตัวน้องเขาร้อนแล้วเนี่ยครับเอฟเฟคที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหลักๆจะมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกนะครับ performance น้องเขาจะดรอปลงเช่นถ้าคุณเล่นเกมอยู่กลางแจ้งหรือเล่นเกมติดต่อกันเป็นระยะเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยครับสมาร์ทโฟนจอพับเกือบทุกยี่ห้อที่ผมเล่นมานะครับจะมีปัญหาเรื่องของเฟรมเรทดรอปมากดรอปน้อยเนี่ยนั่นคืออีกเรื่องนึงแต่ดรอปแน่ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่นเกมแล้วกังวลเรื่องของเฟรมเรทดรอปแม้ว่าจะให้สเปคมาแรงแค่ไหนนะครับสเปค Snapdragon Series 8 Dimensity 9000 Series ก็เป็นเหมือนกันหมดอันนี้คือต้องแจ้งไว้ก่อนเลยรวมถึงในอนาคตครับถ้าเกิดว่าเราเล่นไปนานๆปล่อยให้มันร้อนไปอีก 3-4 เดือน5เดือน6เดือนน้องเขาอาจจะเกิดปัญหาเรื่องเมนบอร์ดไม่ได้ง่ายกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปดังนั้นคุณต้องทำใจก่อนที่จะซื้อมือถือจอพับว่าโอเคความร้อนเป็นสิ่งที่คุณต้องรับให้ได้แล้วก็จะต้องระวังถ้าชอบเล่นเกมยาวๆนานๆนะครับก็จะต้องมองรุ่นอื่นเอาโอเคไหมอย่างที่2ก็คือเรื่องตัวแบตเตอรี่ที่จะอึดน้อยกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปที่เราเล่นกันอยู่นะครับปกติแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยนะครับจะให้แบตเตอรี่กันมา 3,300 มิลลิแอม 3,700 มิลลิแอมหรือจะเป็น 4,300 มิลลิแอมนะครับสำหรับทรงฟลิปแบบนี้นะซึ่งเยอะสุดแล้วนะครับในท้องตลาดคือ 4,300 มิลลิแอมขนาดเยอะสุดแล้วในท้องตลาดเนี่ยเมื่อเราเทียบกับสมาร์ทโฟนทั่วไปที่ให้กันมา 5,000 มิลลิแอมเนี่ยตัวน้องเขาก็จะมีแรมแบตน้อยกว่าอยู่ประมาณแบบ 20-30% เลยดังนั้นแล้วเวลาในการใช้งานก็จะน้อยลงกว่ามากๆนะครับรวมถึงสมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยนะครับหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นเนี่ยจะมีจอมาให้2หน้าจอทำให้การกินแบตก็จะมากกว่า2เท่านะครับในเรื่องการใช้งานหน้าจอ2อันไปพร้อมๆกันอะไรแบบนี้นะครับหรือตัวสเปคที่เขาให้มานะครับสมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยนอกจากที่แบตเตอรี่จะน้อยนอกจากจะให้มา2หน้าจอแล้วนะครับมักจะให้สเปคที่แรงมามากๆเช่น Snapdragon Series 8 Dimensity 9000 Series 8000 Series ซึ่งพวกนี้ครับแรงจริงแต่กินแบตมากๆและปล่อยความร้อนสูงมากๆสเปคแรงกินพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย2หน้าจอทุกอย่างเป็นผลให้แบตเตอรี่ของน้องเขาเนี่ยถ้าเราเทียบกับมือถือทั่วไปที่เป็น mid range แล้วให้แบตเตอรี่มา 5,000 อย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าสมาร์ทโฟนจอฟลิปแบบนี้ก็จะกินแบตมากกว่าแล้วก็อายุการใช้งานก็จะน้อยกว่าด้วยนะครับอย่างที่3ที่คุณจะต้องมาระวังเกี่ยวกับมือถือจอพับคือเรื่องการกันน้ำกันฝุ่นนะครับกันน้ำเนี่ยมีมาบ้างบางยี่ห้อเช่น Samsung เนี่ยครับเขาจะมีกันน้ำมาให้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ IPX7 แต่เรื่องการกันฝุ่นเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาในท้องตลาดปัจจุบันนี้ยังไม่มีสมาร์ทโฟนจอพับยี่ห้อไหนเลยนะครับที่ไปเซอร์ติฟายการกันฝุ่น IP68 IP67 พวกเนี้ยไม่มีเลยนะครับคือน้ำกันแต่ฝุ่นไม่กันเนื่องด้วยว่าแมคานิกของการเคลื่อนไหวในเรื่องการทำจอพับเนี่ยครับมันจะมีแก๊ปอยู่แน่นอนอยู่แล้วนะครับพอมีแก๊ปอยู่เมื่อไหร่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับโอกาสที่ฝุ่นมันจะเข้าไปก็มีถ้าคุณทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างอยู่ในเหมืองหินหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ฝุ่นมันเยอะมากๆนี่ครับก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงมือถือจอพับดีกว่านะครับมันมีโอกาสที่ฝุ่นมันจะเข้าไปข้างในได้ดังนั้นใครที่สภาพแวดล้อมมีฝุ่นนะครับมือถือจอพับก็จะไม่ได้เหมาะกับคุณอันนี้ทำใจไว้ก่อนเลยโอเคไหมอย่างที่สี่นะครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงนะครับของตัวน้องเขาแล้วก็ค่าซ่อมด้วยนะครับสมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยนะครับความแข็งแรงจริงแล้วถ้าเราเทียบกับยุคแรกๆเนี่ยเขาแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการพับไปพับมาแล้วกว่ามันจะพังเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 50,000 ครั้ง 100,000 ครั้งนี่คือเต็มที่แล้วนะครับในยุคแรกๆปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนจอพับแข็งแรงถึงขั้นที่ว่าคุณสามารถที่จะเปิดปิดน้องเขาวันละ100ครั้งได้ประมาณ10ปีโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้คือเทสในแลบโอเคมั้ยแต่ในการใช้งานในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสอื่นที่มันจะพังได้เช่นทําหล่นนะครับหรือว่าอาจจะแบบใส่ในกระเป๋าแล้วมันแคร็กขึ้นมาอะไรเงี้ยครับคุณต้องระมัดระวังตัวน้องเขามากกว่าปกติแล้วก็ใครที่ไม่ใส่เคสหรือใครที่ซุ่มซ่ามทําสมาร์ทโฟนหล่นบ่อยๆนะครับมือถือจอพับไม่เหมาะกับคุณเลยเพราะว่าน้องเขาจะบอบบางมากกว่าสมาร์ทโฟนที่เป็นแท่งๆที่เราใช้กันอยู่เนี่ยพอสมควรนะครับแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆที่มีการเซอร์ติฟายเรื่องของการพับแต่การหล่นเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงโอเคมั้ยเรื่องของค่าซ่อมหน้าจอนะครับสมาร์ทโฟนจอพับหลายๆตัวเนี่ยตอนนี้นะแม้ว่ามันจะผ่านมาแล้วหลายเจนเนี่ยค่าซ่อมจอก็ยังแพงกว่าจอที่มันเป็นแท่งๆอยู่ประมาณ 10-20% เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็การซ่อมเนี่ยครับไม่สามารถไปซ่อมได้ตามร้านตู้ทั่วไปเพราะว่าฮาร์ดแวร์กับเครื่องมือแล้วก็ช่างเนี่ยจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับอาจจะใช้เวลาในการซ่อมนานกว่าปกติเสียค่าอะไหล่ค่าซ่อมที่แพงมากกว่าปกติอยู่เล็กน้อยนะครับนี่คือทำใจไว้ก่อนเลยเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ค่าซ่อมหน้าจอที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วไม่มีประกันก็เตรียมใจไว้โอเคมั้ยอย่างสุดท้ายนะครับที่คุณต้องทำใจไว้ก่อนเลยคือเรื่องเคสแล้วก็เรื่องฟิล์มในสมาร์ทโฟนจอพับนะครับอย่างฟิล์มเนี่ยนะครับโอเคละบางยี่ห้อก็ติดมาให้จากโรงงานบางยี่ห้อก็ไม่ได้ติดมาให้แต่ว่าถ้าติดมาแล้วเนี่ยนะครับประมาณ3เดือนหรือ
4เดือนหรือ6เดือนนะครับเป็นอย่างช้าสุดคุณต้องไปเปลี่ยนใหม่เนื่องด้วยที่ว่าเวลาเราติดกาวไว้เนี่ยนะครับแล้วเราพับเข้าพับออกทุกวันเนี่ยกาวมันก็จะค่อยๆเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาจนเราแบบใช้งานทั่วๆไปแบบค่อนข้างลำบากพิมพ์อะไรเงี้ยก็จะติดขัดก็ต้องไปเปลี่ยนเอาที่ศูนย์นะครับซึ่งแรกๆเนี่ยแน่นอนมันมีประกันมีการเปลี่ยนฟรีอยู่แล้วแหละในปีแรกแต่ปีถัดๆไปเนี่ยครับก็ต้องเสียเงินเองซึ่งเสียเงินค่าฟิล์ม4เดือนครั้ง5เดือนครั้งเนี่ยมันไม่สนุกเท่าไหร่ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยหรือเรื่องของตัวเคสนะครับสมาร์ทโฟนจอพับหลายๆตัวเนี่ยก็จะมีเคสมาให้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวน้องเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะน่ารักนะครับหลายๆคนก็จะซื้อเคสมาเปลี่ยนกันบ่อยนะครับเช่นจะเอาเคสกันกระแทกเคสใสหรือจะเป็นเคสแฟชั่นน่ารักปุ๊กปิ๊กต้องเผื่อเงินไว้ซื้อเคสน้องเขานิดนึงแล้วก็เคสเนี่ยค่อนข้างที่จะหาซื้อยากนะเพราะว่ามันไม่มีขายตามท้องตลาดนัดทั่วๆไปนะครับจะต้องไปห้างใหญ่ๆไปที่ศูนย์หรือสั่งเอาในอินเทอร์เน็ตแทนแล้วก็มันก็จะแพงกว่าเคสสมาร์ทโฟนทั่วๆไปด้วยครับหมดละนี่คือ5อย่างที่คุณจะต้องเตรียมใจหรือว่ารู้ก่อนที่จะซื้อสมาร์ทโฟนจอพับในปี2023นะครับเทียบกับสมัยก่อนแล้วเนี่ยมันดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับอาจจะมีข้อเล็กน้อยที่คุณจะต้องทำใจเช่นฝุ่นเช่นความร้อนอย่างครับรู้ไว้ก่อนเลยว่าคุณจะต้องเจอแน่ๆถ้าคุณเอาไปใช้งานมันหนักๆหรือสถานที่ที่มันมีปัญหาก็ต้องทำใจไว้แล้วก็แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีการออกแบบดีไซน์หรือว่าทำ UI มาแตกต่างกันบางยี่ห้อก็จะเน้น UI กล้องที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายวิดีโอเป็นพิเศษบางยี่ห้อก็จะเน้นเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตถ่ายรูปภาพกล้องหลังเป็นพิเศษอันนี้คุณต้องไปศึกษาเองนะครับแล้วก็ดูรีวิวแหละรีวิวแหละว่าเออมือถือตัวเนี้ยมันเน้นอะไรหรือเรื่องของตัวบานพับนะครับบางยี่ห้อเนี่ยบานพับก็จะแข็งแรงมากครับคือจะปิดเนี่ยปิดยากแต่ข้อดีของมันเลยคือคุณสามารถจะแอดจัดได้ง่ายอย่างเช่นจะเอาองศาที่มันเบ้มากๆอ่ะคุณก็เซตติ้งได้แต่ว่าบางยี่ห้อพับเข้าพับออกง่ายแต่เวลาคุณจะเซตติ้งองศาที่มันกลางมากๆเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงเท่าอะไรเงี้ยครับคุณจะต้องไปศึกษาหรือความพับแล้วมันเรียบสนิทหรือไม่สนิทบางยี่ห้อพับเข้าได้กี่แสนครั้ง200,000 400,000คุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันหรือเรื่องตัวสัดส่วนจอก็จะมีผลต่อการใช้งานโซเชียลมีเดียการพิมพ์การพกพาขนาดน้ำหนักรวมถึงการเล่นเกมเพราะว่าสัดส่วนจอที่มันต่างกันเนี่ยเวลาเราไปเล่นเกมอย่าง PUBG หรือ RV ครับ UI ในเกมก็จะแตกต่างกันด้วยความสะดวกความง่ายในการเล่นเกมก็จะแตกต่างกันอย่างมีนัยยะประมาณนี้นะครับอยากจะให้คลิปนี้นะครับได้เป็นคําตอบให้กับเพื่อนๆหรือว่าไกด์ไลน์กับเพื่อนๆก่อนคร่าวๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนจอพับนะครับแน่นอนว่าสมาร์ทโฟนจอพับมันมีข้อดีครับแล้วก็มีข้อเสียด้วยเพื่อนๆลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าเลือกแล้วแหละว่าจะซื้อสมาร์ทโฟนจอพับมาใช้งานนะครับแนะนำอย่างนี้ครับให้ดูหลายๆคลิปหลายๆรีวิวหลายๆช่องนะครับดูคลิปพรีวิวแกะกล่องนะครับดูคลิปรีวิวเต็มในการใช้งานดูคลิปการทดสอบเกมซึ่งในเครือของกูแซ่บเลยนะครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกดูได้เลยตามอัธยาศัยแล้วก็แนะนำอีกครั้งนึงว่าให้ดูหลายๆช่องนะครับไม่ต้องดูแค่พวกผมก็ได้ครับดูช่องพี่อู๋สปินนายดูช่องดอยแซนดูช่องไออุ้มรีวิวดูไปหมดนะครับแล้วค่อยตัดสินใจซื้อเนาะจะได้ข้อมูลที่มันถูกต้องหรือว่าถ้ายังไม่ชัวร์นะครับอยากรู้ปัญหาเพิ่มเติมก็กดเข้าไปจอยในกลุ่มของสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นแล้วลองถามดูว่าเพื่อนๆในกลุ่มนั้นเนี่ยที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรบ้างก่อนที่ตัดสินใจซื้อก็ย่อมได้นะครับวันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับสั้นๆผมตั้มขอลาไปก่อนแล้วกันถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็สามารถจะคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับหรือว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ